เทรนด์การเอาซอร์สแล้วก็อีโคซิสเต็มของค่ายมือถือเนี่ยเป็นเทรนด์ความมั่นใจของคู่ค้าในกรณีที่จะคัดเลือกพันธมิตรในการร่วมให้บริการเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญหลังจากจดทะเบียนตลาดเนี่ยผมว่าแอดเทคเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆผมมั่นใจว่าด้วยโปรเจกต์ด้วยความชำนาญแล้วก็ด้วยโปรดักต์หรือแพลตฟอร์มที่เรามีเนี่ยพอเราเปิดตัวให้บริการกับพันธมิตรของเรามากขึ้นเนี่ยโอกาสของการสร้างรายได้เนี่ยมันจะสูงตามไปด้วยครับบริษัท AdTech Hub จำกัดมหาชนของเรานะครับหรือ AdDD ก็เรียกว่าเป็นบริษัท IT Company ซึ่งอยู่ในเมกะเทรนด์โครงสร้างธุรกิจหลักๆเนี่ยเราพัฒนา Digital Solution ให้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเรียกว่าเป็นเจ้าตลาดอุตสาหกรรมดิจิตอลกลุ่มธุรกิจของเรานะครับแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือ Digital Content Support เรียกว่าเป็นธุรกิจซึ่ง generate รายได้มากกว่า 183% เราให้บริการกับค่ายโทรศัพท์มือถือเรียกว่าเหมือนกับกึ่งงานเอาท์ซอร์สนะครับว่าเติมเต็มในส่วนที่ออปเปอเรเตอร์ต้องการที่จะมีบริษัทเข้ามาช่วยประสานงานแล้วก็ทำระบบให้สามารถรองรับการใช้งานของผู้บริโภคจุดนี้เองเป็นจุดเด่นนะครับแล้วก็ความเชี่ยวชาญของบริษัทเราร่วมให้บริการกับค่ายมือถือมามากกว่า15ปีทำให้เราเห็นโอกาสในการที่จะพัฒนาถึงแตกยอดออกมาเป็นกลุ่มธุรกิจที่2ก็คือตัวดิจิตอลโซลูชันนะครับเราใช้ความสามารถความช่ำชองนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในการให้บริการในกลุ่มธุรกิจDigital Content Supportเนี่ยมาสร้างDigital Content Platformของเราเองก็เรียกว่าเป็น End-to-End Solution ให้ Operator เนี่ยนะครับหรือว่าพันธมิตรคู่ค้าของเราเนี่ยสามารถเอาระบบเนี่ยไปให้บริการจุดนี้เองเนี่ยจุดเด่นก็คือว่าเป็น System หรือเป็น Platform ซึ่งทางบริษัทเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเองเรียกว่าตั้งแต่เขียนโค้ดมาทันแรกเลยจน Solution เนี่ยพร้อมให้บริการต้นทุนของเราก็เป็นต้นทุนที่ค่อนข้างกึ่งคงที่ซะเป็นส่วนใหญ่ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของค่าคลาวด์จุดนี้เองเนี่ยก็ทำให้บริษัทเนี่ยสามารถเรียกว่า maximize profit ได้ดีเพราะว่า business model ของเราเป็น revenue sharing เรียกว่าผู้ใช้เนี่ยใช้มากเราก็ได้มากส่วนธุรกิจสุดท้ายก็เป็นเรื่องของตัวออนไลน์ advertising เราเองเนี่ยเป็นบริษัท IT company เรามีความพร้อมในการที่จะพัฒนานะครับแพลตฟอร์มนะครับหรือ front end application ที่เป็นของเราเองทางบริษัทเนี่ยก็เลือกที่จะพัฒนาในหมวดที่เป็นกลุ่มปัจจัย4หลักๆก็จะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยผ่านโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Review Your Living และเรื่องอาหารก็ผ่านตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าครัวคุณต่อยทั้ง2ตัวเนี้ยก็เรียกว่าเป็น Front End App ซึ่งเรามีต้นทุนการ Maintenance ซึ่งไม่สูงนะครับมีความได้เปรียบคู่แข่งในอุตสาหกรรมสูงมากแล้วก็รายได้จะเป็นเรื่องของการโฆษณาเรียกว่าถ้ามีผู้ใช้บริการมากค่าโฆษณาหรือก็จะโตตามนะกำไรสุทธิของเราเนี่ยโตเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 59% ต่อปีย้อนหลัง3ปีเนี่ยอย่างที่เรียนคือตัวเซกเมนต์ที่2ที่เป็นตัวดิจิตอลแพลตฟอร์มของเรานะครับหรือดิจิตอลโซลูชันเนี่ยเนื่องจากเราพัฒนาแพลตฟอร์มของเราเองต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่แล้วรูปแบบของรายได้หรือ business model ของเราเนี่ยเป็น revenue sharing model กลายเป็นว่าโอกาสก็คือลูกค้าใช้มากรายได้เราก็ได้มากแต่ต้นทุนเราเนี่ยเรียกว่าเป็นต้นทุนคงที่ไปมากแล้วอันนี้จะให้เห็นคล้ายๆกับเหมือนกับเป็นการ utilize แพลตฟอร์มของแอปพลิเคชันต่างชาติซึ่งพอ subscriber โตขึ้น user เยอะขึ้นรายได้ก็โตตามแต่ต้นทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นไม่มากโอกาสที่เราระดมทุนได้ในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาขยายทีมนะครับแล้วก็ขยายเซอร์วิสเชิงลึกนะครับเพิ่มโปรเจกต์กับกลุ่มออปเปอเรเตอร์ที่เราเป็นคู่ค้าหลักของเราอยู่แล้วเพราะว่าต้องเรียนว่าในยุคนี้เนี่ยอีโคซิสเต็มเนี่ยออปเปอเรเตอร์เริ่มเอาซอร์สงานที่เป็นงานแบ็คเอนด์เนี่ยออกมามากขึ้นการที่เราจดทะเบียนในตลาดซ้ำเนี่ยก็เพิ่มความมั่นใจให้กับคู่ค้าของเราในการที่จะเอาซอร์สงานลึกขึ้นมากขึ้นให้กับเราแล้วก็เป็นโอกาสที่บริษัทจะได้สร้างผลตอบแทนให้ดีขึ้นครับผม